มาสวัสดีครับสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวมาวันนี้นักเรียนเขานำเสนอเมนูอย่างวันนี้โรงเรียนมานี่มาน้อมหมาจูหมาจูหมาจูต้นกำเนิดโรงเรียนจากเกาหลีไหมไต้หวันมากไต้หวันไต้หวันไต้หวันได้ยินนะครับชื่อวันนั้นเลยออกดีมากตอนนี้บ้านเขากำลังนิยมปลูกครับน้อมหมาจูคือตอนเมษาเขาก็ได้กินนานแล้วเลยขอให้มีน้ำเลี้ยงน้ำต้องกันได้ครับคือน้ำนิดหน่อยคือถ้ามีก่อมาเนี่ยครับเอาอะไรเอาขี้เลื่อยหรือว่าเอาฟางอย่างไปใส่ต้อมต้อมมาเหี่ยวฟางใส่แล้วก็เอาหน้าพวกโนดโนดมันต้องใส่ความชื้นพอเป็นไงกิโล80บาทนี่หัวนี่ก็เป็นร้อยบาทครับแต่ตอนนี้ถูกอันนี้ผมเกี่ยวโลครึ่งนี่ครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มานำเสนอเมนูหน่อมาจูนะมาหมูไอ้กระดูกซี่โครงหมูอ่อนนี่ครับนี่กระดูกซี่โครงหมูอ่อนอบน้ำผึ้งน้ำผึ้งอบน้ำผึ้งน้ำผึ้งแต่ไม่ใช่แบรนด์นี้นะครับอันนี้อาศัยขวดเขาน้ำผึ้งปลาครับโรงเรียนนี้เหมือนมีทางซื้อน้ำผึ้งปลอมไม่นอนนี่คนแต่เป็นล่ากันทั้งทีเป็นล่ากันกลางกรุงกลางซอยเราจะเอาน้ำผึ้งปลอมนี่ได้ไงเต็มแล้วเนี่ยน้ำผึ้งเต็มอยู่เลยเมื่อกี้ฟังให้เรามาดูแล้วก็จะตามน้ำพริกกะปิกะปิเคยแท้จากระยองน้อยบุญมาฝากเคยแท้แล้วก็ตามน้ำพริกกะปิตะลิงปิงกันเลยเนาะปิงกินกับหน่อต้มหน่อต้มหน่อต้มแล้วกินกับชาอมสดกินกับผักกระถิ่นมาจูเขาจะต้มแบบไหนนั่นเองขอบอกมันหมักหืนไม่หืนไม่หืนต้มแป๊บเดียวน้ำเดียวเสร็จขอให้มันสุกคือไม่ต้องแต่ว่าต้มมันจะบักมันจะขาวๆอยู่นะน้องนี่นะแต่ว่าอร่อยอันนี้หน่อจูช่วงนี้หน้าฝนแล้วหน่อไม้ซางก็โอเคบ้านครับไม้ซางคือบ้านเราอยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้มันกินไออินเตอร์หน่อยกินหน่อมาอินเตอร์หน่อมาจูครับนะเดี๋ยวนั่นเลยปอกนี่เราเรียนจะเป็นคนมักนี่ครับเราห้องต่อยอบกับเต่าไฟฟ้าก็ส่วนโรงเรียนมีไฟฟ้าแล้วสบายเย็นจื้อแน่เดี๋ยวคืนนี้ตั้งแมงต่อตัวเองซื้อเลือกหมู3ชั้นที่ติดกระดูกอ่อนหน่อยครับที่กระดูกอ่อนขาวๆเห็นไหม3ชั้นติดกระดูกอ่อนหน่อยเอาก่อนจะมามักกับพริกไทยเม็ดรากผักชีไปนะครับนั่นเลยจ้านั่นผมจัดแกงตัวนี้ก่อนครับรากผักชีพริกไทยเม็ดรากผักชีกระเทียมไทยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำผึ้งสูตรนี้ถ้าเอาไปย่างเหมาะสมมันแนะนำไปย่างพอถ้าใส่น้ำผึ้งเยอะไปเนี่ยเวลาย่างมันจะไหม้ครับแต่ว่าห้องอบนี่น่าจะเวิร์กนะเดี๋ยวก่อนเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับรากผักชีเม็ดกระเทียมน้ำผึ้งซีอิ๊วขาวเราติดตามนะครับนี่คือนาเรศปอกเป็นเมนูวัดบ้านนะแต่ว่าวัตถุดิบนี่อินเตอร์ซะเหลือเกินกินกับข้าวสวยฮ้อนๆชั้นใหญ่ตักกินบรรยากาศกับมองทุ่งท้องถุงครับเราติดตามนะครับนี่ครับผมขาวโอ้เลยขาวโอ้ขาวโบ้เลยสดๆเลยครับวัตถุดิบเขาครับครับคือมาใหญ่คักแท้นั่นเลยคือมาขาวแท้เพ่งยังก็ขาวทั้งไงงัดทั้งงัดวะเออแตงโมบอกแตงโมงัดทั้งงัดอันเนี้ยทั้งขาวทั้งใหญ่เนี่ยใช่ว่าทั้งงัดอ๋อบอกแตงโมโอ้ระบบมาจู่ตอนนี้ตามนะครับอัพโทนอลีบแกมาแล้วครับดูขาวอารามชามทั้งขาวทั้งเหย้าทั้งใหญ่ลูกพูดได้ขาวโบ้ขาวโบ้เลยเห็นไหมครับต้องกรอบแน่นอนเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงมันนะครับเดี๋ยวฟังเสียงมันเน้อพี่น้องเขาฟังเสียงครับแกงกับเป็นตะแซ่นั่นเลยเนาะครับฟังเสียงมันหนูขาวจ้วงจริงครับดูครับผมนี่หั่นเลยครับหั่นไม่ต้องคิดเลขครับชิ้นโตมาสุกง่ายแล้วเนาะสุกง่ายสุกง่ายขอให้เนี่ยฟังเสียงครับดูครับพัดก็ถ้าจะมอกอาหารนี่ดิบได้ตำน้อส้มแทนกับยอดคล้ายๆมันกึ่งๆแต่ว่ามันไม่หวานเหมือนกับยอดมะพร้าวแหละครับเดี๋ยวเราเลยหั่นแป๊บนึงน่ากินนะครับน่ากินกินกับน้ำพริกกะปิเนาะตำน้ำพริกกะปิใส่ตะลิงปิงครับกินกับยอดมะระยอดชะอมสดๆเลยนี่โรงเรียนจะเตรียมเครื่องปรุงโรงเรียนแป๊บนึงนะครับสำหรับเอามักหมูอบน้ำผึ้งเราจะได้อบไปรอเลยครับมาครับมาดูสูตรโรงเรียนนี่ครับปลาผักชีใส่เข้าไปกระเทียมไทยใส่เข้าไปพริกไทยเม็ดใส่เข้าไปสักหน่อยนึงหมักมันจะได้หอมครับแค่นี้นะครับมานะครับรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดก็ใช้เวลาในการโคกเลยครับหั่นเสร็จซอยเสร็จหั่นเสร็จไม่ต้องเอาชิ้นเล็กก็เลยเนาะเพราะว่ามันไม่ขมไม่ไ
ไม่ขมไม่คืนอยู่แล้วไอ้ตัวนี้หวานหวานฮอกก๊อบเวลากัดนั่งควาบไปหรอโอ้โหต้องรอติดตามครับนอนนอนนอนในดินอยู่ครับครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวโขกพริกแป๊บนึงโขกเครื่องของเทนแป๊บนึงครับนั่นเลยบอกว่านอนนี่ต้มประมาณกี่นาทีอะ5นาทีเหรอข้าวน้ำเดือดนี่ผมว่าขอให้หน่อไม้สุกเอาขอให้หน่อไม้สุกสักสิบนาทีอย่างงี้นะเออถือว่ากินไวครับได้ดีได้ดีดีดีเดี๋ยวผมจะไปรับโขกแป๊บนึงครับโขกแป๊บเดียวครับละเอียดแล้วเห็นไหมเราก็จะเอามาใส่เลยเอามาใส่กับญาติใช้มือล้างมาสะอาดแล้วครับใส่เข้าไปเลยนี่โอ้โหดูน่ากินขนาดเลยครับเนี่ยเติมซอสไปนิดนึงจืบจืบจืบใส่น้ำปลาด้วยนะมันจะได้เข้ากันมักไว้สัก10นาทีนะครับใส่น้ำปลาอย่างดีซีอิ๊วขาวเนาะซีอิ๊วขาวหาไปเจอครับมีอยู่นะซื้อมาใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็น้ำนี่ไฮไลท์ของงานครับน้ำผึ้งปลาแท้ๆครับดูความหนืดครับนี่หมักน้ำผึ้งไหมครับน้ำผึ้งปลาแล้วก็ขออนุญาตใช้มือเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปอบจนสุกเลยครับขยำเข้ากันครับดูเลือกใช้ส่วนที่เป็นกระดูกซี่โครงหมูอ่อนแบบนี้ครับเนี่ยอ่อนๆแบบนี้เห็นไหมกระดูกอ่อนเนี่ยครับมันจะแซ่บนี่ดูกระดูกอ่อนครับแซ่บแน่นอนเอากับขยำเลยครับนี่ความสะใจครับโรยพริกไทยอีกรอบนึงหนักๆพริกไทยครับย่างมานี่หอมแน่นอนนี่เน้นๆพริกไทยครับนี่หมักไว้15นาทีถึง30นาทีนะครับเอาก็เอาไปย่างครับย่างกับเตาอบสูตรหมักนี้เอาไปย่างกับเตาท่านมันจะบอกใครไหวนึงเพราะว่ามันจะไหม้เครื่องเทศเครื่องเราเยอะครับครับแต่นี่ถ้าเฮาหมักกับเตาอบครับรอติดตามนะครับอะเลดูหมักมาแป๊บนึงเนาะเฮาก็จะมาอบเลยครับวันนี้บรรยากาศแม่มีไฟฟ้าแล้วต้องเหอไฟฟ้าหน่อยก็เลยหาเมนูมีไหมทำไมเรามีเพื่อให้จุดประสงค์นี่เองตรงเด่นเนี่ยนี่ครับซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งเพื่อจะได้หาเมนูโอ้โหดูสิซี่โครงอ่อนมักยังเหลือเลยใส่เข้าไปเลยครับครับผมเนี่ยตำน้ำพริกกะปินะพี่น้องเอ้ยเนาะกินกับชะอมสดตำน้ำพริกกะปิตะลิงปิงครับนี่เนี่ยอยากซื้อมาดูวางจัดแป๊บนึงกันโอ้นั่นเลยนี่ก่อนเขาจะอบเขาก็เอานี่ลาดลงไปลาดลงไปนี่ปิดฝาให้เกียรตินั่นเลยจะได้ของจะได้ของไม่รู้กี่หัวกระเทียมไม่รู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่มาเราก็จะอบทดสอบครับพลังงานไฟฟ้าที่นี่มี 3,000 กิโลวัตต์นะครับก็คือใช้ได้ไม่เกิน 3,000 กิโลวัตต์เราก็ดูนี่ตอนนี้มันอยู่ 1,300 กิโลวัตต์แล้วเปิดเลย260องศาเอาไปสักครึ่งชั่วโมงไปก่อน30นาทีเนาะโอ้โหแล้วก็ขอน้ำเลยเดือดละเดือดแล้วเหรอเอาใส่ต้มเลยไหมได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะตำน้ำพริกกะปิให้เพื่อนๆได้เห็นกันครับตำน้ำพริกกะปิใส่ตะลิงปิงพี่น้องโรยด้วยมะเขือพวงครับนี่หน่อมาจูสดๆครับนี่น้ำเดือดๆน้ำเลยก็จะเอาลวกไปเลยเอาสุกว่าครับครับสุกวันหลังผมจะเอามาต้มใส่กระดูกหมูใส่กระดูกหมูใส่เห็ดหอมนั่นน่ะกินกับน้ำพริกกะปิเนี่ยสุดยอดครับเนี่ยอร่อยเน้นกินข้าวก่อนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะหุงข้าวไม่มีหม้อหุงข้าวหรือว่ามีอยู่ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนในห้องเก็บของเห็นเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเราจะหุงข้าวกันครับกับไฟฟ้าใหม่เขานี่แหละฟังเสียงเครื่องปั่นไฟผมด้วยนะว่ามันไหวไม่ไหวนักอึกหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับไฟฟ้าโอ้โหกลางคืนนี่ทายสว่างไงนอนนี่ครับอันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นไปเดี๋ยวผมก็จะเตรียมอุปกรณ์มาแป๊บนึงพริกกระเทียมมาแหวงครับแล้วก็ตะลิงปิงกะปิเคยแท้จากระยองครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาอย่างดีแค่นี้ท่านก็จะได้น้ำพริกกะปิแซ่บๆกินกับข้าวสวยร้อนๆกินกับหมูอบน้ำผึ้งครับกินไปกันดูบรรยากาศของทุ่งนาเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มที่นะครับดูคิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้บรรยากาศที่สวนครับสุดยอดครับมาแล้วครับมาตำน้ำพริกกะปิครับพริกฟ้าแดงฟ้าเขียวจริงๆพริกขี้หนูสวนก็จะหอมแต่วันนี้มีแค่นี้อ่ะกระเทียมไทยครับกระเทียมไทยลงไปถ้าปอกเปลือกออกนิดนึงก็จะดีกว่านี้ได้เวลาในการโขลกแป๊บนึงครับนี่ครับดูพริกตำแบบมะโลโกเคกว่าละนี่แล้วก็ใส่กะปิเคยแท้อู้นี่ปีเคยแท้จากระยองครับ
ถ้าชอบความอร่อยเขาไปเอาไปเผาก็จะหอมนะนี่ใส่ไปเลยหมกหน่อยย่างสีของกะปิเคยจะเป็นนี่ครับจะมีตัวเคยๆเห็นอยู่แค่นี้เองนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวตักเลยใช้ด้วยกันได้หมดครับนี่มันต้องมีความหวานหน่อยนึงใส่ลงไปบวกความเปรี้ยวนิดๆใส่น้ำตาลเอาลงไปนิดนึงตัดโยลืมใส่ตะลิงปิ้งนี่แป๊บนึงช่วงนี้ที่สวนออกเยอะครับตะลิงปิงครับตะลิงปิงสดๆเลยเห็นไหมเนี่ยใส่มีที่ใต้เป็นเมนูใต้แหละใส่นะตะลิงปิงลงไปหน่อยความเปรี้ยวจากตะลิงปิงด้วยนะแล้วก็มะนาวอย่าเพิ่งใส่แต่ว่าปาดให้ดูก่อนใส่เม็ดเปียกนึงใส่เม็ดนี่ครับโขกตะลิงปิงลงไปกับน้ำตาลปี๊บกับกะปิครับทำไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราใส่มะเขือพวงอีกตำปกเงื่อนพี่กับเพื่อนกับปีครับอันนี้มันเข้ากันก่อนตำตะลิงปีมันก็เละไปหมดเลยเนาะนะฮะเดี๋ยวราดข้าวสวยนั่นเลยบวกน้ำปลานิดๆเพื่อจะได้มีน้ำเนื้อเนาะใส่น้ำปลาเฮ้ยเดี๋ยวต้องใส่มะเขือพวงก่อนครับมะเขือพวงเก็บสดๆจากต้นมาเมื่อกี้เองโอ้โหขนาดไม่ใส่มะนาวเนี่ยกลิ่นมะนาวยางมะนาวยางครับนี่มะเขือพวงกระพุ้งแก้มผมเก็บกระพุ้งแก้มผมแล้วเนี่ยเพราะว่าน้ำย่อยเรียกได้กินเนาะขนาดมาใส่ยางมะนาวใส่มะนาวนะมะเขือพวงนี่เอาใส่โชว์ร้อยหน้าครับคือจะไม่ตำให้มันแตกนะผมชอบกินอย่างนี้สูตรผมนี่คือเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาบีบมะนาวลงไปครับพี่น้องอันนี้ของจริงกระพุ้งแก้มนี่จิ๊บจิ๊ดเลยครับน้ำปลาอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันน้ำกะปิมันมาแล้วเนาะกะปิมันเค็มแล้วนี่ครับก็โอ้พี่น้องดูเดี๋ยวมีใส่น้ำอุ่นนิดนึงใส่น้ำต้มสุกนิดนึงนิดนึงดูครับน้ำพริกกะปิโคตรซาดิสเลยน้ำลายผมดูใกล้ๆหน่อยดูใกล้ๆหน่อยปื๊ดนี่ดูครับดูน้องราดกับข้าวสวยนะเดี๋ยวน้ำอุ่นใส่หน่อยนึงใช้ได้เลยครับแล้วครับแล้วก็เติมน้ำต้มสุกครับจู่ว่าใส่เข้าไปหน่อยนึงนั่นเลยตอนนี้ทั้งกลิ่นทั้งสีครับดูโหดๆกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็โรยด้วยนี่เห็นครับอันนี้ไม่ต้องทำให้มันแตกหรอกขนาดพูดน้ำลาย น้ำลายไหลโอ้มาพี่น้องกินกันกินก็เทใส่ถ้วยเลยครับชั่วหิวมาจัดๆผมว่านี่แหละเสร็จกับข้าวอะไรไม่ต้องมีหน่อไม้ไม่ต้องมีอะไรแล้วนะผมก็โรยใส่ข้าวสวยแล้วผมว่าเสร็จเลยเนี่ยได้เลยเนี่ยใส่ข้าวสวยแล้วก็โรยเนี่ยมานะครับดูนี่เนื้อๆเลยชิมดูแล้วเมื่อกี้ผัดมะนาวนิดนึงแต่มันก็อร่อยแล้วนะแต่ว่าเติมมะนาวน้อยนึงอะไรหอมมากกลิ่นของนอต้มกับอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกระเริ่งกระเริ่งได้แล้วได้กลิ่นของนอต้มกินครับน้ำพริกกะปิพี่น้องดูโอ้ยนี่ครับดาดวงข้าวสวยนะมีไข่ดาวไข่เจียวสุดยอดสุดยอดสุดยอดนั่นเลยเฮ้ยนอนี่สีแบบนี้นั่นเลยมันมีผลหรือเปล่าไงว่านี่เพราะว่ามันต้องให้อมคล้ายๆว่าสีตัวนั้นน้อยนิดนั่นเลยเฮ็ดนอมันครับดูกรอบๆเอาที่น้ำพริกกะปิให้หน่อยเหรอนี่ครับดูโอ้ฮ้อนนั่นเลยมันฮ้อนเดี๋ยวมันฮ้อนฮ้อนเหมือนหื้อหวานกรอบมากครับหวานเลยงอมันเป็นกระปุกมันเลยครับเนี่ยหลังจากประมาณ6-7นาทีผ่านไปแล้วผมว่าครับเด็ดคงเด็ดกินได้เลยหวานมากเลยแล้วนี่เรากินหน่อไต้หวันได้เหรออร่อยครับหวานมากเลยฟังเสียงผมหวานและกรอบเลยหน่อยอย่างนี้ห่อนเนื้อนั่นเองกินน้ำพริกกะปิได้ไหมชุบ
ดีน้ำพริกปลาทูคนนี้วันน้ำพริกหน่อมาจูน้ำพริกนั่นเลยมีมุกเว้ยน้ำพริกหน่อมาจูกรอบมะฮืนขายก้าไม่เห็นดีกันนั่นเลยนี่ขายก้าพันเห็นดีกันก้าละร้อยละร้อยพร้อมก้อนละห้าร้อยห้าสิบพร้อมทรงนี่ปลูกปีเดียวได้กินนะปีเดียวได้กินครับขอให้มีก้ามันเนี่ยปลูกปีเดียวได้กินครับขอให้มีน้ำชุ่มๆหน่อยนิดนึงไม่ต้องมากก็ได้กินตลอดปีถ้าขอให้มีน้ำช่วยกะปิเคยระยองครับโอ้โหไม่ไหว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 ผมว่าพอแล้วนะสุกแล้วนะรอหมูรออีกเดี๋ยวนี้ครับได้แล้วต้องลองชาอมด้วยเนาะครับเดี๋ยวนี้ต้องเดี๋ยวหลังชาอมกินสดเลยสดเลยเหรอนั่นเลยลวกหน่อยก็ได้นั่นเลยลวกถ้านั่นเลยลวกผมกินกินสดอันนี้พี่น้องเคยล้ำแต่เคยขาเหนือเขาเรียกอะไรนะเด่นนะเนี่ยผักกันจองภาษาเหนือกับภาษาอีสานตัวเดียวกันแล้วมันจะผักคนเหนือห้องอย่างผักปราบกับผักอย่างอ่ะลืมคนอีสานเอิ้นผักกันจองภาษาสับลางนี่ผมไม่มั่นใจเนื้อนาเข้าเนี่ยครับเนี่ยกินกับน้ำพริกได้กินกับตำก๋วยเตี๋ยวได้ปิ้งห่อเหมือนนี่เลยมันหนออร่อยมากหมดแล้วกรอบด้วยแซ่บทานเลยปิดไฟได้เลยปิดเลยครับอร่อยหวานบอกแล้วว่าใช้เวลาไม่นานเมื่อกี้ผมลืมกำลังจะบอกเลยเวลาต้มใส่น้ำตาลนิดนึงไม่ต้องใส่ก็อร่อยหวานเลยเนี่ยโอ้ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่าหวานมันหวานมันกรอบไปอยู่ในตัวของมันแล้วครับแล้วมาดูนี่หน่อยอู๋นั่นเองมาดูหมูเขาขั้นตอนสุดท้ายคือหมูเขาครับอ๋อหลังจากผ่านไปประมาณกี่นาทีผมว่าประมาณสัก20 นาทีเหรอไม่อะว่าถึงนะถึงนะสิบต้นๆเองว่าอันครับใส่ไปเดี๋ยวเราหุงข้าวก่อนไหมงั้นอะเดี๋ยวผมไปหาหม้อหุงข้าวในบ้านให้หมดเพื่อนก่อนหุงข้าวร้อนกินกันแซ่บๆกับวันนี้ครับเคยแต่เลยนะครับนั่นเลยเขาจะหุงข้าวหม้อหุงข้าวบ่มีครับเขาจะหุงข้าวแบบสูตรลูกเสืออร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวล่างทีนึงก่อนผมเชื่อว่าเด็กร้อยละ80%ไม่สามารถจะหุงข้าวแบบนี้สุกได้แล้วสมัยทุกวันนี้นะครับผมว่าอันนี้นั่นเลยจะหิ้งหิ้งน้ำฟังเหรอเอาต้องเดี๋ยวเราอีกรอบล้างแล้วก็สะอาดได้ก็เอาน้ำใส่เนาะล้างหลายรอบแล้วล่ะแต่ว่าล้างอีกรอบนึงโอเคครับหุงกันเองหุงด้วยใจหม้อกระทะนะครับก็เลยถามว่าเขาซื้อมาจากในห้างหรือซื้อมาจากโอ้ชาวนาซื้อข้าวกินทุกวันนี้ไม่ต้องถามด้วยความมั่นใจหน่อยมันเข้ามาจากบ้านยายครับอันนี้ใส่น้ำเป็นท่วมโดยพอประมาณครับครับท่วมโดยพอประมาณแล้วก็ตั้งแก๊สเลยตั้งแก๊สเลยเนาะตั้งแก๊สน้อยไม่ต้องให้ไฟแรงมากแล้วก็อุ่นไปเรื่อยครับครับข้าวจะสุกพร้อมกับหมูพอดีนั่นเลยเนาะหมูประมาณให้ข้าวสุกพร้อมหมูแช่ไปบ้างแข็งไปบ้างก็เป็นอย่างข้าวมันสกาสวนชุบมาเลยตั้งข้าวแป๊บนึงหมูเขาก็เริ่มเลื้องแล้วครับดูโอ้โหนี่ครับสีของหมูครับหมูอบน้ำผึ้งนะครับ3 ชั้นอบน้ำผึ้งครับดูโอ้โหเขาปีนในกำบอกนี่30 นาทีผ่านไปครับนั่นเลยยกลงดูหน่อย30 นาทีผ่านไปโอ้โหเริ่มหอมเครื่องเทศก็เริ่มจะเนี่ยนี่ครับมันต้องปิ้นครับนอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอออ่ะเพราะว่ามันเพราะว่าครับให้น้อยเนาะข้างล่างมันน้ำจะย้อยลงไปแล้วมันก็จะได้มันจะดูสีสันมันจะแต่มาหอมพริกไทยเม็ดมากเลยครับเนี่ยนี่ครับเออเนี่ยเอาด้านนี้อีกหน่อยก็ให้มันเหลืองเต่ากันเนาะครับใช่ป้าทุ่งหอมครับเหมือนหมูอบเลยอ่ะเหมือนหมูอบผมก็หมูอบไปแหละแต่หอมพริกไทยหอมรากผักชีครับแล้วหอมกลิ่นเครื่องเทศที่มักไว้เนี่ยดูครับมันจะได้สีสันครับสีสันครับน้ำเยิ้มครับเอาอีกสัก10 นาทีพอดีกับข้าวสุกนั่นเลยเนาะใช่ประมาณนั้นโอ้คุณนเรศกลับแป๊บนึงครับสีสันน่ากินมากเลยอ่าครับเดี๋ยวคุณนเรศอบต่อแป๊บนึงกับข้างครับกับข้างแป๊บนึงเนาะเอาเหลืองอารามชามพร้อมกันหมดเลยครับโอ้โหครับเอาอีกสักกี่นาที15 นาทีประมาณเนาะพอให้มันพอดีกับข้าวครับหมุนเลย15 นาทีเดี๋ยวรอชิมพร้อมกันเลยครับบรรยากาศอย่างนี้เลยช่วงที่รอกินข้าวดูบรรยากาศสวนครัวลงเห็นครับนี่บรรยากาศวันนี้เขาเพิ่งมาถ่ายนะครับอีกสัก3-4 วันก็จะลงก้าลงอย่างกันอีกเดี๋ยวอีกสักเดือนนึงก็เขียวแล้วนะครับดูบรรยากาศของดอยพระบาทน้ำที่บอกก็ยังลดไปเยอะครับนี่ครับบรรยากาศครับพี่นเรศทำกับข้าวแป๊บนึงนะครับไปรอชิมพร้อมกันเลยเอ้าเป็นยังไงนเรศมันน้ำนิดๆไม่น้อยแต่ว่าก็โอ้ไม่น้องเฮ้ยเนี่ยเขา
อมนะหอมขาอุ้ยร้อน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 แล้วกล้องร้อนนี่ครับข้าวก็จะสุกแล้วหมูก็จะสุกแล้วน้ำพริกกะปิกับพ่อมแล้วพี่น้องเอ้ยดูหมูอบเผาอบน้ำผึ้งครับแล้วก็นี่น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิตะลิงปริงนะครับพี่น้องเอ้ยหลาดบนข้าวสวยนะกินกับหน่อมาจูกินกับข้าวสวยข้าวทอดนี่ทำเองเลยครับบ้านๆเดี๋ยวกินครับกระถินกระถินริมรั้วครับนี่แล้วก็มีชะอมชะอมบานหลงไหวนะครับนี่กินไปกันดูบรรยากาศของทุ่งนาไปตอนนั้นเย็นเนาะอยู่กันดึกแล้วครับเดี๋ยวผมจะตั้งแมงต่อนี่เมื่อคืนมาตั้งแมงได้แมงจอนไม่ทำกินไหนไม่รู้นะครับมาได้ทายคลิปดูก่อนกลางคืนนี่เอาเสานี่มาตั้งเอาไฟมาเปิดครับกลางคืนเปิดแสงสีเสียงเต็มตี้เพราะว่านาฬิกาบอกว่ามันเป็นเครื่องปั่นไฟผมเนี่ยคือมันจ่ายไฟมา 3,000 กิโลวัตต์เนี่ยใช้ยังไงมันไม่ได้เก็บมันเหมือนมิเตอร์บ้านครับคือใช้ไปเลยเต็มที่เปิดสว่างให้เต็มไปหมดเลยจัดนักๆครับโอ้นั่นแหละนาฬิกาจัดการขับเข้าอยู่ครับใช้น้อยใช้มากเสียเท่าเดิม ใช่เสียค่าน้ำมันเท่าเดิมแต่ว่าประหยัดเดี๋ยวจะมาดังจะรีวิวเครื่องใช้ในเครื่องดูมรอบเพราะมีคนทักมาเยอะว่าลุงเรียนรีวิวให้ดูหน่อยว่าใช้ยังไงปันตึงๆแต่ว่าเครื่องคูบูต้าของยายปันง่ายหมุน3รอบติดละแตกๆตึงเลยติดง่ายเดี๋ยวรอติดตามนะครับเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเรากินข้าวพร้อมกันมาดูความนาฬิเป็นยังไงนั่นเลยดูนี่ครับโอ้โหเราแก๊สนะครับนี่ร้อนหรือเปล่าลุงโอ้ควันอีกแล้วขาวอีกแล้วกระลังได้เลยหอมขนาดเลยหอมสุกครับผ่านร่วนร่วนเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวิชาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเมื่อก่อนนี้เมื่อ10 กว่าปี20 กว่าปีก่อนนี้วิชาลูกเสือลูกเสือนะครับลูกเสือเขาสอนวิธีการเอาที่รอดด้วยการหุงข้าวด้วยฟืนด้วยหม้อเนี่ยเพราะไม่มีหม้อไฟฟ้าไม่มีอะไรเนาะอยู่ข้างบ้านเขาไม่รู้ว่าทุกวันนี้นี่วิชานี้จะมีหรือเปล่าลูกเสือครับมีน้อยครับเด็กก็ไม่เคยทำกับข้าวเนาะครับโอ้นี่ไฟโรงเรียนเปิดแล้วครับเนี่ยเริ่มสว่างใช่ไหมเอาแล้ววันนี้จัดกันเต็มๆปาร์ตี้ครับนี่นะโอ้ยข้าวสวยห่อนนั่นเลยกินครับนี่นะพี่กะปิข้าวหอมมะลิด้วยข้าวหอมมะลิแต่หางหอมมะลิเชียงรายอีกแต่หางเรานั่นเลยเนาะเข้าจะทันปลูกเองกับมือครับมาเดี๋ยวสุกขึ้นเวทีแล้วครับเดี๋ยวเราจะหมูกับสุกละถ้าสุกก็ขึ้นเวทีเลยชิมพร้อมกันนะครับบรรยากาศนี่เลยฝนกำลังมาหน่อยๆมากำลังปล่อยๆดูในแม่น้ำแล้วแม่น้ำฝนกำลังปิ๊ดฝนกำลังปล่อยๆเข้าลำเลยกับกับนี่แล้วสุกแล้วนั่นเลยเข้านั่นเลยกับเตรียมพร้อมเลยเห็นไหมนี่ยกมายังไม่ได้เปิดเลยนะถ้าเปิดนี่คือยกมาวันนี้ฝนมันรีนหน่อยเหนื่อยเลยก็ต้องย้ายสถานที่เนาะมาอะไรเขาโชว์หน่อยหลังจากออกไปประมาณอีก10 นาทีปื๊บมันจะกลับข้างแล้วว้าวนี่ไงนั่นเลยดูกินหมูอบน้ำผึ้งครับหมูกระดูกอ่อนนี่อบน้ำผึ้งดูสีสันนี่ครับผักวางตัวนี้ก่อนครับครับชะอมผักน้ำพริกกะปิหน่อต้มข้าวสวยฮ้อนๆกำลังนึ่งใหม่ๆเคลียร์ตัวนี้หน่อยน้องเดย์เดี๋ยวจะเคลียร์แล้วเขาจะนั่งเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนั่งกินกันนั่นเลยฟังพูดเลยกินกับหน่อไม้กินครับน้ำอะไรหมูอบน้ำผึ้งเรามาทำในสูตรนี้นี่ผมก็หรือสังเวียนประมาณ20 กว่าปีแล้วนะกว่าจะได้มาทำส่วนนี้แต่ว่ายังทบทวนความจำได้นี่ชิมแล้วได้เลยมาชิมครับเขาจะตั้งข้าวสวยแล้วเขาก็เอาหมูเขาก็กินบนเขียงครับน้องซอยนั่นเลยเนาะเอาหยิบใส่จานแล้วเขาก็ใช่ผมว่าซอยบนเขียงเลยกินบนเขียงเลยแต่ว่าต้องกินกับผักนะพี่กะปิผมครับเดี๋ยวนั่นเลยเตรียมของแป๊บนึงเขาจะชิมพร้อมกันเลยครับนี่พี่น้องเอ้ยอบน้ำผึ้งนะครับสูตรนี้ไม่เหมาะสำหรับไปย่างนะครับขอบอกกันรอบหนึ่งเพราะว่าไม่มันจะเป็นน้ำผึ้งนี่มันเป็นน้ำตาลเยอะมันเป็นน้ำความหวานมันจะน้ำตาลมันเป็นความหวานมันหวานเยอะมันก็จะยากขึ้นไม่นี่ครับดูมีพูดเรื่องทำเพลงผมว่ากระดูกอ่อนนั่นเองนะตัดไปเยอะๆหน่อยนี่ครับหอมกลิ่นของพริกไทยเม็ดรากผักชีห้อนๆอันนี้ห้อนแล้วเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะเนี่ยกำลังออกจากเตานี่กันนี่สดๆมันใหม่พบนี่ละครับเรานั่นเลยมาชิมพร้อมกันเลยนี่ตักข้าวสวยห้อนๆนะครับกินกับหมูเปิบแล้วเริ่มเปิบแล้วครับกินนักเนื้อก็ยังไม่ได้ค่าเจือเลยนะนั่นเลยเดี๋ยวจะอิ่มกันนะตักข้าวเลยตักข้าวก่อนชิมหน่อยเพราะว่าราตรียังยาวไก่ครับเดี๋ยวเขาจะตั้งแมงอย่างกันต่อถ้าเรากินข้าวโชว์ให้เพื่อนๆเห็นเยอะๆเนี่ย
สวยโอ้ยนี่ผมชอบกินอย่างงั้นผมชอบกินอย่างงั้นเออให้ดูมันชอบกินอย่างงั้นถ้าเรากินอิ่มไปนั่นแหละแล้วทําอย่างงี้มันอย่างว่ามันก็ต้องอย่างงี้มันไม่หายไม่ใช่หายเทคโนโลยีครับถ้าเรากินอิ่มเกินเรากินอิ่มให้เพื่อนๆโชว์อิ่มเกินเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งหาวงอมหัวก่อนนี่ถามหาว่าทําไงต้องให้มันเป็นอย่างงี้ด้วยนะโอ้ยไปเยอะขนาดข้าวผมของนั่นเลยเด้อเผื่อจะจะอร่อยน้องเรียนดูนั่นเลยตาเขาแม่ดูนี่ไอ้นี่มันจะมีไหมตรงเนี้ยแต่มันเป็นแผ่นข้างล่างเหมือนหุงข้าวสมัยตะกอนครับเนี่ยแต่ว่าหอมผมไม่ได้กินมือแล้วแบบนี้แต่ว่านั่นเลยมันเยอะไปครับแองคุณนะหอมกินไหมนิดๆเนี่ยมันหอมกินหมดนี่ผมก็ขอตัวกลับก่อนนะที่ออกอีกเยอะโอ้โหเนี่ยเติมได้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยข้าวดีแบบนึ่งหุงข้าวแล้วมันหอมๆกินใหม่ๆอย่างเงี้ยนี่อร่อยแล้วแต่ว่ากันแล้วแต่คนชอบคนชอบก็ว่าอร่อยคนไม่ชอบก็ว่ามันเหม็นเราปิดเตาไว้ก่อนมันจะได้กลุ่มตลอดมีซ้ำตัวนี้ซ้อมแทนเลยครับหมูอบน้ำผึ้งเอาหน่อยจิ้มก่อนเอาเดี๋ยวผักละผักขาหรือว่าชะโอมสดๆน้ำมะตูมหน่อยอากาศเย็นๆใช่เลยได้เอาจอกกันว่าเขาเรียนแหละเดี๋ยวไปหาให้ไม่ผมมีความสามารถพิเศษมาเลยยืนกินเอายืนกินน้ำมะตูมเลยนี่เทคนิคการกินครับน้ำพริกกะปิพี่น้องเฮ้ยลาดตะมูลเข้าเลยนะครับโอตลาดเลยนี่เห็นไหมลาเสร็จชิมก็ข้าวสวยร้อนๆแซ่บวะผมไม่เชื่อว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยvery good แซ่บกินร้อนช้อนกลางแล้วผมมีซ่อมนั่นเองใช่จ้อนสองอันเวลากินเนี่ยตัวมันต้องเอาตัดไงเกี่ยงไงเผ็ดแซ่บชิมแค่น้ำพริกกะปิเฉยๆก่อนชะโอมสดๆกับมะเขือพวงน้ำขวบกว่าแบบไหนถ้าธรรมดานะถ้าเหนียวจานเนี่ยผมว่าแค่น้ำพริกกะปิกับข้าวสวยนี่จบแล้วมั้งก็จบแล้วแต่เผอิญมีตัวนี้ด้วยพี่น้องลืมกินเอ้ยนี่ลืมกินมาจูจำแน่หวานยิ่งอ่ะร้อยมากแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเมนูอะไรนะผมลืมไปแล้วหมูอบน้ำผึ้งหมูอบน้ำผึ้งทานนะเดี๋ยวทำได้เมื่อไหร่แล้วก็เปิดโทรมาน่าหวานมากเดี๋ยวไอโฟนผมดังแล้วนั่นเลยใช่ไอโฟนเหรอหายสามรอบเขามาคืนสามรอบอ่ะครับว่าล้างไหนครับครับละยี่พักละว่าที่ไหนเพราะว่าเพราะอย่างก่อนหน้านี้ก็ไปก่อนก็รู้แล้วพอแล้วรู้พอเห็นแล้วแต่ว่าเนี่ยพอหยังคือว่าเนี่ยคือว่าบ่มีพวกบ่สามารถจะไปได้หรือว่าจังได๋จังได๋มีเบอร์โทรอยู่มีเบอร์โทรอยู่แล้วจดหมายอยู่ไหนล่ะจดหมายอันตัวนั้นอุ้ยผมพิจารณาดูแล้วฮะจดหมายที่เขาเรียกตัวที่ว่าเขาส่งฮะเราเบอร์ทั่วเขาไปเบอร์ทั่วยังเร็วก็บอกมาเดี๋ยวเขาบอกเหตุผลไปแล้วเราเป็นยังไงบ้างเนี่ย
เพราะว่าถือว่าได้กลับมาเห็นบ่คล้ายๆว่าหรือว่าจังได๋เรียกก็คือเขาก็ได้เกิดของแสบๆกันตอนนั้นเลยมีบอสีมีธุระไอโฟนดังไอโฟนดังนะกินตอนครับเผ็ดนั่นเองทำไมมันเผ็ดอย่างเงี้ยเผ็ดเลยมันแสบเนาะเผ็ดมากเผ็ดสุดๆเลยหอมกินน้ำผึ้งมักน้ำผึ้งมันก็จะหอมเนี่ยแล้วเครื่องเทศครับกินนิดหน่อยมันกระดูกอ่อนนะจ๊ะกระดูกอ่อนเลยค่ะจัดจ้ากินข้าวแล้วตั้งแมงตอเลยกินก็จะอมทั้งหมดเหรอนั่นเลยจะอมลูกกินกับผักขาผักขาลูกกินกับใบผักขาพูดภาษาไทยจะเรียกว่าผักขาถ้าน้ำพริกกะปิเนี่ยกินรสอร่อยสำหรับผมนะจะอมแต่ว่าถ้าสมมติกินน้ำพริกปลาน้ำพริกเงี้ยกินซุปก็ลวกลวกแบบมันจะลวกจนซุกนะมันจะต้มนะคือลวกแบบลวกปุ๊บกลับออกเลยอร่อยลวกสะดุ้งสะดุ้งหน่อไม้นี่มะปูนี่ไปเอามาอีกอันนี้ปูมันยาเนี่ยแต่ว่ามาจูนี่ไม่ธรรมดาทั้งแซ่บทั้งกรอบทั้งหวานผมจำไว้แล้วไม่เกิน10นาทีหลังจากน้ำเดือดครับขนาดหั่นประมาณนี้ครับมันยังไงถ้าหาดบางกว่านี้อีกมันก็จะเพิ่มรสรสเวลาไปกันผมว่าถ้าเล็กไม่อร่อยนะอย่างเงี้ยอร่อยใช่มันจะไม่เต็มปากเต็มคำคือมันหมอหื้อนะมันหวานอ่ะมันหวานอยู่แล้วครับขอให้คิดว่าหน่อไม้เราสุกจะไม่มีน้ำหนึ่งน้ำสองอ๋อในใจเนี่ยกินนะเราได้หวานกินอันเนี้ยใหญ่ใหญ่หนามหนาดูฉีกเลยน้องแดนไม่นี่มันไม่แป้นฉีกควักเลยมันกรอบอยู่แล้วฟังนี่กะปีนี่เผ็ดเผ็ดเผ็ดมากมากแซ่บต่างหากเผ็ดแซ่บเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดแซ่บแซ่บนัวครับมาน้ำประตูหน่อยไหมเดี๋ยวเราจะอิ่มก่อนนะนั่นเลยเราจะอิ่มก่อนนะยังไม่อยากอิ่มแม่คือจะเวลามันยังอีกยาวนานผมกลัวเนื้ออื่นอย่างอื่นไม่แย่งซีนหรอกเพราะกำลังแซ่บไปว่าขออนุญาตน้ำประตูนะครับแซ่บหน่อยครับผมโตตะแซ่บหน่อยถ้าอมชื่นใจน้ำพริกกะปิคำหนึ่งนะครับอร่อยแซ่บพริกกะปิคำหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับผมปากหอมจะอร่อยภาพอีกสูงต้องทั้งดุ้นสำหรับนุ่งเด่นผมมอสเลยได้ออนแต่ว่า VIP เนี่ย VIP นะว่ามีดุ้นของผมอยู่นะครับสอนคนโรงเรียนต้องกินแบบนี้ครับเรื่องเผ็ดสี่โครงอ่อนนักเรียนไม่เผ็ดแล้วเนี่ยเผ็ดผมเผ็ดแต่ว่าผมรับได้ประมาณนี้ตาไหลเลยน้ำยอกน้ำบ่งของเด่นยิ่งเผ็ดยิ่งต้องต่อเนื่องถ้าขาดช่วงแล้วมันไม่ได้มันเผ็ดเหรอเผ็ดเพราะน้ำพริกกะปิเหรอคงเหรอมันต้องน้ำพริกกะปิแก้แล้วก็กินแล้วก็กินร้อยกินนี่หายเผ็ดทำเสียงไม่ได้
อยู่ในสวนมีไฟฟ้าก็ดีอย่างเงี้ยเนาะน้ำไหลไฟสว่างอยู่ไหนเราก็อยู่ได้น้ำไหลน้ำไหลแบบน้ำตาไหลเพชรมึงกินคำใหญ่มึงแค่รู้สึกว่าน่าเล่จะเพิ่มไปเพิ่มไปไอตัวนี้หรือเปล่าเพิ่มไปสารอาหารอะไรพิวรินหรือว่าอะไรเพิ่มโลกาโลกสิวโลกาอ่ะนี่อังกอไม่เป็นไรหายไหนพอตอนนี้หน่อไม้ถ้าเวลากินเยอะคนเป็นโรคเกาต์นะเขาเป็นโรคอย่างก่อนโรคไอ้กดยูริกกดยูริกสูงกดยูริกสูงกลัวไหมของเราเนี่ยพูดไทยๆก็ว่าโรคเกาต์แหละแต่ถ้ามันเป็นนั่นเลยเป็นนะผมไม่เป็นโรคเกาต์ครับแค่กดยูริกสูงเฉยเออหายหายเผ็ดที่โค้งนี่ทำมาหาเพชรมันกลมกล่อมอ่ะอร่อยมากเลยมาบ้างเลยเคี้ยวได้อ่ะเคี้ยวได้ทั้งกระดูกเลยอ่ะมันอ่อนอยู่แล้วดูอ่อนมั้งหวานของน้ำผึ้งหน่อยไงทำให้ลิ้นเราหายเผ็ดถ้าโอ้แบบนี้มันจะเข้าถาดแต่ว่าถ้าไปย่างนี่กินไม่ได้เลยนั่นเลยเนาะไม่เพราะเราดำไม่หมดเลยเพราะว่าเดือดลงปุ๊บถ่านก็ปุ๊บใช่ไหมดูสิถ่านอันนี้ก็มีเต็มเลยกินกันต่อไปเลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศการตั้งแมงต่อเกือบจะมืดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศการตั้งแมงดูแสงสีเสียงในส่วนโค้งเรียนจะเป็นแบบไหนต้องรอที่ดังนะครับแซ่บเพชรตรงนี้ขอรูดีเก็บต้องเกลี่ยมัชชาโรงเรียนนะต้องเกลี่ยมัชชาหาก็อีไหมเกลี่ยมัชชาหือยิ่งเป็นยิ่งแซ่บน้ำยองน้ำบ่งเดี๋ยวนี่ก็ลองนี่กูปีแบนแบดมดอู้กันเฉยเลยนั่นเลยเขาแซ่บๆกันหลายครับเดี๋ยวเขาจะตั้งแม่งกันต่อกินกับอีมากๆครับนี่ล้างจานเลยเนี่ยนั่นเลยโอ้โหโอ้โหนั่นเลยหมดเลยเหรอโอ้ยเป็นธรรมดาโอ้ของผมยังเหลืออยู่ครับเดี๋ยวผมกินรออยู่ได้ป่ะผมก็กินไปตัวเล่นตัวเองไงนี่ครับน้ำมีกะปิน้อเดี๋ยวไปดูแมงนี่ครับดื่มมาส่วนคนเล่นอันนี้เปิดไฟให้ดูเฉยๆนะเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วนี่ครับทำมาช่วงนี้หน้าเข้าหน้าหนาวนี่แล้วก็แมงเมานี่ครับอันนี้ไฟแบบบ้านนอกพี่น้องก็จับได้ก่อนนี่ไฟม่วงไฟตั้งแมงแล้วก็จะโอ้แมงเมาใหญ่มากครับวันนี้นี่ครับเป็นแมงเมาใหญ่แล้วนี่กินได้นะแมงเมาใหญ่ก็มีโปรตีนสูงครับแต่ว่ากำลังมาข้างแรงพวกที่จะเป็นแมงคีซอนเดี๋ยวผมจะเอาลำโพงมาตั้งเสียงแมงคีซอนจับแมงคีซอนต่อกับนาเร่ไปเรื่อยๆครับดูบรรยากาศนะครับนี่ครับนี่ครับตั้งแมงคีซอนใจเสียงแมงคีซอนรอมาทั้งกลางตรงซึ่งตอนนี้มืดหมดเลย แต่ว่าตอนนี้มีแมงเมาครับบรรยากาศดีๆนี่มีเปิดไฟเดี๋ยวเขาจะปิดไฟตรงนี้นะครับแมงเมาอยู่ฝั่งนู้นเยอะเลยเห็นไหมมาแล้วครับก็คลิปนี้รอตั้งแมงกันต่อกับนาเร่ต่อหนอคลิปหน้าว่ากันไหมว่าจะจัดเมนูอย่างเพื่อนๆชิมกันวันนี้ก็คือนี่ก็ตั้งแมงต่อกับนาเร่เนาะกินข้าวอิ่มๆก็อิ่มเดี๋ยวจะเปิดเพลงกันนะครับผมโรงเรียนเอานี่ลำโพงบูทูธมาแล้วรอเปิดเพลงกันเมาเป็นข้าวกองไฟครับไม่ก้อนยังไม่เห็นสักตัวหรอกโอ้นาเร่มาวันนี้อย่ามาเกลียดได้ป่ะผมมาตั้งหลายวันได้ตลอดนะมันวิ่งเข้าหาลำโพงวิ่งเข้าหาลำโพงนะครับมันเสี่ยงแล้วก็ทุกเรียนเอาหมดแล้วก็ครับนี่มันจะขาดส่วนเนาะตอนเย็นๆก็ขอบคุณนาเร่มากินข้าวด้วยกันนาเร่นะตอนนี้มีโอกาสหน้าก็เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะทำเมนูไหนเฮ้ยมีพรุ่งนี้มาแน่นะจะได้ต้มใส่ใบผงชูรสฮะมีแล้วที่ผมซื้อมาจากจังหวัดอุดรธานีที่ว่าเออนี่จะเป็นเมนูไหนต้องรอที่ถามคลิปหน้าเนาะขอบคุณนาเร่มากินด้วยกันนะครับวันนี้ตั้งแม่งกันต่อนั่งกันเรื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงเปิดอย่างฟังกันไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนาเร่ครับ